ป้าไหม้กับที่นครตอนนี้ผมกำลังเตรียมพร้อมจะขึ้นก่อนแล้วพรุ่งนี้ผมจะเดินทางประมาณ 4-5 หัวรุ่งของวันพรุ่งนี้โอเคครับขอบคุณครับพื้นที่ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามาเดี๋ยวตอนนี้ลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องปิ้นรองเท้าโอเคเดี๋ยวเจอกันเราเปลี่ยนบ้านตอนนี้นะครับว่าเราครับถึงบ้านนะบ่าวแล้วตอนนี้มาถึงพื้นที่ครับตอนนี้อยู่ที่ไหนพี่ปูครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่จังหวัดขอนแก่นอยู่ขอนแก่นครับThank you.
้ำแล้วนะครับก็นั่งใช้นะครับเป็นเสื้อผ้านะครับผู้บริการให้กำลังใจมาครับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชตรงนี้เป็นเสื้อผ้ามีน้ำดื่มแล้วก็อาหารแห้งด้วยนะครับถึงไหนนี่ตรงนี้ตรงนี้ถึงไหนเข้าในป่าปามแล้วก็ลึกประมาณหัวเข่านะหัวเข่าผมนะก็สูงสุดก็ประมาณนี้หน้าบ้านนะหน้าบ้านนี้นะสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมสู้จะบ้านนครนายกครับพี่น้องสู้ไหมสู้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 โอเคไปลงแล้ว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 ก่อนนอกจากเราได้กำลังใจนะครับเอานำกำลังใจจากพี่น้องนะครับชาวหาดใหญ่นะครับเราก็ได้ตีกอล์ฟแทนมาด้วยครับสู้ๆนะครับสู้ๆสู้ๆเ
ดีครับผมตัวแทนของคุณพงศักดิ์จิโรภาสว่าที่ลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ครับวันนี้ท่านพงศักดิ์จิโรภาสได้ให้พวกกับผมเป็นตัวแทนของท่านให้มาแจกของน้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอลานสกาตอนนี้ของที่ว่าท่านนายพงศักดิ์จิโรภาสให้ของมาผมก็ได้แจกไปทั่วทุกบ้านถึงมือทุกท่านทางพี่น้องชาวลานสกาเขาขอกราบขอบคุณครับก่อนอื่นผมก็ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวหัวใจที่มอบของสิ่งของมาให้กับผมเป็นตัวแทนมามอบให้พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชที่ทุกข์ไปน้ำท่วมผมก็ได้มอบให้กับพี่น้องทุกคนแล้วเขาได้รับจากมือกับผมไปแล้วสวัสดีครับ